สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับพาคุณเข้าครัวชาแนลนะครับเจอกันวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วทานกันนะครับก็เป็นเมนูปิ้งๆย่างๆที่เป็นที่นิยมของหลายๆคนเลยนะครับเนื้อเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อส่วนของริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่มีความชุ่มฉ่ำนะครับมาเวลาเราย่างแล้วเนี่ยก็เราจะไม่แห้งนะครับเราก็จะมาหมักเนื้อกันก่อนนะครับก็จะมีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสหรือว่าซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาครับแล้วก็พริกไทยดำนะครับครึ่งช้อนชาครับเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดกับเนื้อเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้เนี่ย20นาทีครับครับระหว่างนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับก็จะมีพริกป่น1ช้อนชาครับข้าวคั่ว1ช้อนชาน้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บปลายช้อนชาครับแล้วก็ผงชูรสนะครับปลายช้อนชานะครับผงชูรสนี่ถ้าเพื่อนๆไม่ทานก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมเนี่ยให้มันเข้ากันดีนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ส่วนของน้ำจิ้มแจ่วนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปย่างเนื้อกันต่อนะครับใส่น้ำมันพืชนะครับเล็กน้อยลงไปนะครับแล้วก็รอให้เขาร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาเนื้อริบอายที่เราหมักไว้แล้วนะครับเนื้อชิ้นนี้ก็ประมาณ250กรัมนะครับก็จะพอดีเลยนะครับทานหนึ่งท่านในกำลังดีนะครับเอาลงไปย่างนะครับเราจะย่างด้วยไฟกลางนะครับถ้าเพื่อนๆจะย่างด้วยเตาถ่านก็ได้นะครับถ้าย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยเนื้อก็จะมีความหอมนะครับของเตาถ่านนะครับมันเป็นเสน่ห์ของมันเลยนะครับแต่อันนี้ผมเองก็ไม่สะดวกในเรื่องของเตาถ่านนะครับแล้วก็จะมากิ้วในกระทะแทนนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้เนื้อเนี่ยเสียรสชาติแต่อย่างใดนะครับเนื้อย่างเนี่ยความสุกก็ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับตามชอบเลยนะครับบางท่านก็อาจจะชอบมีเดียมนะครับบางท่านอาจจะชอบมีเนื้อแดงๆนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาแบบมีเดียมนะครับสุกปานกลางนะครับครับเมื่อเนื้อเราสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาขึ้นมาหั่นเลยนะครับหั่นให้ชิ้นพอดีคำนะครับนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องบางมากนะครับสังเกตว่าเนื้อเราก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วเราก็จัดลงจานได้เลยนะครับเราก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับแล้วก็เครื่องเคียงเราก็จะมีแตงกวานะครับหวานบางๆเป็นเครื่องเคียงของเรานะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมก็เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ